จ้าเด็กๆทำไมจึงดูเศร้าโศกเสียใจกันขนาดนี้คุณเป็นใครกันคะฉันเป็นตัวแทนของคุณข้างบนส่งมาให้มาดูแลทุกคนไงจ้าไม่มีอีกแล้วค่ะต่อไปนี้พวกเราจะอยู่กันได้ยังไงคะพวกเราไม่มีที่พึ่งพิงอีกต่อไปแล้วค่ะทำไมคนเราต้องจากลากันด้วยคะดูไม่เข้าใจจริงๆเลยมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาจ้ะที่ทำให้คนเราต้องไกลกันคนเราทุกคนต้องมีพบเจอเพื่อผูกพันแล้วก็ต้องมีการจากลาในวันที่หมดเวลาจ้ะสวรรค์มีจริงใช่ไหมคะชีวิตคนเรานะก็เหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งนะจ๊ะเมื่อไรก็ตามที่เราจุดเทียนนั้นแสงเทียนเริ่มต้นก็จะเปรียบเสมือนกับชีวิตของคนเราที่ได้ถือว่าเกิดแล้วและสว่างสวยและเมื่อไรก็ตามที่แสงเทียนนั้นได้มอดแสงเทียนริบหรี่ลงและดับไปก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของคนเราที่ดับลงมาจ้ะThe candle light is shining low. My only love, I'm missing you so. I know I've lost, but still I dream of you. I'll hope and dream.Just by the candlelight, you used to hold me tight.
ที่นี่คือที่ที่เด็กๆทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำให้กลับไปใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองแล้วก็คนอื่นอีกมากมายเลยจ้ะใช่แล้วพวกเราคือตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้บ้านเมืองของพวกเจ้ายิ่งใหญ่ถึงทุกวันนี้ไงล่ะต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเราเมื่อก่อนก็เคยเป็นต้นไม้เล็กๆมาก่อนแต่เมื่อได้ดินที่ดีการเจริญเติบโตก็ดีตามไปด้วยใช่เมื่อดินดีต้นไม้ก็โตได้สัตว์ป่าก็อยู่อย่างเป็นสุขระบบนิเวศดีสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีตามไปด้วยก็เหมือนมีน้ำก็จะช่วยทำให้แผ่นดินไม่แห้งแล้งใช่เมื่อดินดีจะทำการเกษตรเพาะปลูกอะไรก็งอกงามต้นไม้ก็โตใหญ่ให้ร่มเงาจาก1ต้นเป็น2ต้น3ต้นจนกลายเป็นป่าใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นทุกวันนี้ไงล่ะใช่จ้ะถ้าเด็กๆขาดสิ่งเหล่านี้นะก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายเช่นโลกร้อนโลกร้อนภูเขาหัวโล้นภูเขาหัวโล้นน้ำท่วมน้ำท่วมและอื่นๆอีกมากมายเลยละจ้ะหูฟังแล้วดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะดูสัญญาเลยค่ะว่าจะรักษาทรัพย์ในดินสินในน้ำให้อยู่ต่อไปให้ดีที่สุดค่ะThank you.
ิทธิ์เสรีสันติครองเมืองเรามีเป้าหมายที่สมบูรณ์ในหน้าสดใสให้